เนี่ยตอนนี้ผมเห็นแต่เงาๆลางๆเฮ้ยใครวะเนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาทำมืออย่างเงี้ยมีค่ามากเด่นมากมีอะไรบ้างคะอันดับแรกที่สั่งซื้ออัลบั้มริเวอร์ของพวกเรานะคะอันดับแรก1เราจะได้บ็อกเซตเยอันที่2เราจะได้บุ๊กเลยนะอันที่3เราได้แผ่นซีดีใช่ขอเป็น DVD มี MV ในตัวบาบาบานะไอ้อันที่4เราได้บัตร2ช็อตนะคะใช่ค่ะแล้วก็อันที่5ก็คือ random photo ที่มีซูมเข้าไปเลยค่ะประมาณ26 type นะคะ random กันไปจ้ะ random วนไปใครที่ยังไม่สั่งซื้อนะสามารถสั่งซื้อได้นะคะตอนนี้ยังไม่หมดการขายนะยังไม่สิ้นสุดการขายบอกเลยว่าคุ้มค่าจัดแต่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 แค่นี้ไม่พอยันมันไม่พอมันไม่พอวันนี้ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอัญเชิญค่ะอัญเชิญแล้วมาเปิดกัน2ครั้งเอ้ยอยากเห็นด้วยยังไม่เห็นได้ไม่ได้อยากดูด้วยอ่ะนี่นะ1 2 3เวทมนต์เหมือนโดนคำสั่งให้กดไปซื้อเดี๋ยวนี้ฮะสั่งซื้อได้ที่นี่เลยจ้าบริการ BNK 48อัลบั้ม River CD บุก DVD 1,000 บาทเกิดมาไม่เคยจะเสียเงินกับอะไรแบบนี้เลยเหมือนมีเวทมนต์นะให้เราทำตามโดยที่แบบผมไม่สามารถควบคุมมือตัวเองได้ตอนเนี้ยกูทำอะไรลงไปเนี่ยครับอีก55วันเรามาดูกันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเลยนะฮะวันนี้เสียงผมอาจจะดูอู้อี้หน่อยนะครับเนื่องจากไม่สบายจริงแล้วผมเป็นคนป่วยยากมากนะครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายผมแล้วนะครับทั้งบ้านผมเนี่ยป่วยยากแต่ถ้าป่วยครั้งนึงเนี่ยเป็นนานมากผมป่วยมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ก็ยังไม่หายยังไม่ดีขึ้นอ่ะเรามาพูดเรื่องของเราดีกว่าวันนี้มีของมาส่งผมปิดได้ไหมเนี่ยปิดทันปะไม่ได้จ่ายด้วย Shopee เนี่ยปิมสั่งเซ็ตRiver ของ BNK ไปตามต้นคลิปที่เพื่อนๆได้ดูไปนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ผมบอกไม่ถูกนะครับมันเป็นภวังค์แบบงงๆคือผมเลื่อนมือกดลิงก์แล้วก็กดโอนเงินแบบผมไม่รู้ตัวมันเป็นภวังค์แบบกูบอกไม่ถูกว่ามันคืออะไรโดนไปเซตหนึ่งนะครับ
1,000 บาทเพื่อนผมใน Facebook แม่งมาคอมเมนต์พี่ปิ่มเซตเดียวเองเหรอจะพอเหรอผมกดไป50เก็บมา50ชุด50ชุด 50,000 What the f***50,000 เลยมึงเอาไปทำอะไรวะคือรายละเอียดปีกย่อยผมยังไม่รู้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างในนี้ผมไม่รู้เลยแค่โดนมนต์สะกดครับแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะมาเปิดพร้อมๆกันถ้าผมรีวิวอะไรผิดหรือว่าพูดอะไรผิดไงผมต้องขอโทษด้วยต้องขอโทษฮะกลัวพูดอะไรผิดแล้วเราโอตาแม่งถล่มพรุ่งนี้แม่งหัวรุนแรงมาเลยดีกว่านะครับวันนี้กูใส่เสื้อเข้ากับสีโซฟาไปป่ะเนี่ยมีคนถามเรื่องเสื้อเยอะเดี๋ยวจะเอามาขายครับเสื้อพวกเนี้ยมันจะเป็นลายแบบเนี้ยผมรับมาถูกนะครับเดี๋ยวจะมาโพสต์ขายให้ใน Facebook เผื่อมีคนสนใจไงอ่ะเปิดกันเลยมาไปที่จ่ายกูเนี่ย Shopee เนี่ยตอนแรกแฟนถามซื้อของอะไรมาอีกเนี่ยบอก BNK อ่ะนะครับเดี๋ยวกล่องเบลเลอร์ทั้งกล่องมีแค่นี้ชิบหายกล่องเบลเลอร์เลยให้มาทำไมกล่องใหญ่ขนาดนี้อะนะครับโอ้โหนี่เขาการกระทงการกระแทกมาอย่างดีนะตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะผมไม่เคยซื้ออะไรแบบนี้เลยนะไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่เป็นครั้งแรกครับนี่หูยสวยมากครับเพื่อนๆอ๋อด้านหลังนี่ก็จะมีเป็นซิงเกิลไหมผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง BNK มากนะครับโอ้มันเป็นกล่องเหล็กนี่ใช่ไหมเอามาเปิดดูกันครับโอ้ยสว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 ยเลยอ่ะนี่ลิเวอร์อุ้ยข้อแบบมาสวยเลยนะมันคืออะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นแม่น้ำไหมนะครับถ้าดูจากภาพเนี่ยน่าจะเป็นแม่น้ำนะครับเปิดมาเจอซีดีก่อนเลยครับผมเดี๋ยวนี้ซีดีพัฒนาเป็นงี้เหรอเฮ้แผ่นกันกระแทกไอ้เบอร์นี่ซีดีครับอุ้ยมีกี่แผ่นเนี่ยมี2แผ่นเลยครับมีเป็น MV ไหม PV MV นะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนเป็นแผ่นธรรมดาเหรอผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะประเด็นคือเครื่องกูแม่งอัดซีดีไม่ได้ด้วยนะครับนี่ก็มีเป็นแผ่น DVD ครับแล้วก็แผ่นซีดีไม่มีบูเลนะฮะบางคนบอกเฮ้ยแผ่นเราเป็นพันบูเลหรือเปล่าไม่ครับผมเป็น DVD ธรรมดากับซีดีโอ้เปิดมาอีกชั้นนึงครับผมเป็นมันคืออะไรวะเนี่ย Liver 2 Shot Redeem Code นำ Redeem Code ทั้ง6หลักที่แสดงบนบัตรไปกรอกหน้าเว็บไซต์ที่มีทีมงานประกาศเพื่อทำการลงทะเบียนเลือกอันดับสมาชิกที่ต้องการถ่าย2 Shot ด้วยกรอกข้อมูลที่ขึ้นในระบบให้ถูกต้องเลือกอันดับสมาชิกที่ต้องการถ่ายด้วย 1-16 อันดับโดยไม่ซ้ำกันเมื่อระบบทำการสุ่มเรียบร้อยจะมีการแจ้งผลสุ่มทางอีเมลมันเป็นโค้ดที่พิมพ์จะต้องเอาไปสุ่มหน้าเว็บอีกใช่ไหมวงนี้นี่มีอะไรไม่สุ่มบ้างวะเนี่ยถ้าผมโชคดีผมก็จะได้ถ่ายงี้เหรอถ้าผมโชคไม่ดีผมก็อดตามนั้นหรือเปล่านะครับไม่ชัวร์เหมือนกันนะข้อมูลอันต่อไปครับเฮ้ยอันนี้อะไรวะเหมือนเป็นรูปอันนี้สุ่มเหรอใช้แค่ลุ้นมีใบเดียวยังจะลุ้นอีกสุ่มเหรอเนี่ยตอนนี้ผมเห็นแต่เงาเงาลางๆเฮ้ยใครวะเนี่ยเขาเนี่ยเขาทำมืออย่างเงี้ยใครอ่ะผมให้เพื่อนๆดูก่อนได้ไหมผมไม่กล้าดูอ่ะอ่ะให้เพื่อนๆดูใครวะใครบอกกูทีเมษาใช่ไหมเมษาครับผมได้ของเมษานะฮะรีว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 ะไงโหถ้าเต้นกูก็มาน้องเมษาน่ารักมากเลยหน้ามาแตกนิดๆนะฮะนี่โอ้ยแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งอะวางไว้ก่อนอันสุดท้ายครับผมอ๋อน่าจะเป็นอัลบั้มรูปใช่ไหมBNK 48เอาเป็นอัลบั้มรูปครับอ๋อนี่ไงเหมือนเป็นสมุดรูปไหมอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเออถือว่าโอเคนะมีใครมั่งเนี่ยโอ้ยรวมตัวท็อปเลยฮะหน้านี้นะครับมีเนยมีออนนะครับมีน็อกตาหวานโอ้โหนี่ขนาดไม่ค่อยตามมาเนี่ยบ้ายังรู้สมุดนี่นะครับอ่ะนี่ก็หมดกล่องแล้วนะก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาโค้ดนี้ไปสุ่มเลยครับเนี่ยผมเข้ามาในพันทิปเขาบอกว่า2 Shot ของ BNK Album Liver การเข้าร่วมอีเวนต์2 Shot จาก BNK โดยในแผ่นท่านจะได้รับซีเรียลโค้ดจำนวน1ใบและในวันจันทร์ที่28สิงหาจะเปิดระบบทำการสุ่มโดยท่านต้องนำซีเรียลโค้ดไปทำการกรอกในระบบและเลือกสมาชิกที่ท่านต้องการถ่ายรูปด้วยก็คือสรุปสั้นๆปิมยังไม่รู้ว่าผมได้ถ่ายกับเขาหรือเปล่าเพราะว่า
วันที่ผมอัดเนี่ยมันยังไม่ใช่วันที่28ซึ่งถ้ามันเป็นวันที่28เนี่ยกูคงจะนั่งแทนแมชชีนไปนึกออกมั้ยเก็บไว้ก่อนด้านหลังไม่เห็นหรอกไอ้เหี้ยเก็บไว้ก่อนนะฮะโอเคอีกหนึ่งเรื่องปิมอยากจะขอบคุณอันนี้ทำคลิปให้เลยน้องๆ นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้น้องๆเจอปิมก็แบบเขามาถ่ายรูปอะไรงี้ใช่ไหมปิมไม่ได้คาดหวังของอะไรจากเขาเหล่านั้นส่วนใหญ่เข้ามาพี่ปิมถ่ายรูปหน่อยกอดหน่อยคือยินดีผมดีใจมากๆผมถือคตินะเน็กคุณคือบุคคลสาธารณะเวลากล้าออกจากบ้านไม่มีคำว่าส่วนตัวนี่ปิมจำคำของนาเน็กไว้เลยเจอปิมด้านนอกเข้ามาทักได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาให้ของปิมอันนี้มีคนให้ของปิมมาปิมก็เลยอยากทำคลิปขอบคุณอ่ะเริ่มต้นกันด้วยอันแรกเลยนะครับผมมันคืออะไรเนี่ยมันเขียนว่า BNK Cafe นะครับน่าจะเป็นที่รองแก้วน้ำหรือเปล่านะครับ BNK Cafe ก็น่าจะใช่นะครับมาเปิดพร้อมกันเลยผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะเขี่ยเปิดไงวะเนี่ยอุฉีกขาดน้องมันจะด่าวะอ้าวขาดช่างมันผมได้ของอิซูลินนะครับน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นไหมน่าจะเป็นรุ่นพี่จากญี่ปุ่นที่มาวง BNK นะครับอู้น่ารักขอบคุณมากนะครับขอบคุณคนที่ให้ของปิมมาเจอปิมอย่างที่ปิมบอกเข้ามาทักเข้ามาอะไรไม่ต้องให้ของปิมไปได้นะครับอันต่อมานะครับอันนี้คือคนเดียวกันให้นะทะเลนอย่าถามผมว่ามันคืออะไรมันคืออะไรนั่นแหละครับมันคืออะไรมันน่าจะเป็นการ์ดธรรมดาด้านหลังเขียนว่าไอตากาต้านะครับผมน่าจะเป็นการ์ดไพ่ธรรมดานะของน้องปันนะครับเนี่ยน้องฉลามยิ้มและนี้มันบอกว่ามันดูคลิปปิมแล้วเห็นว่าปิมชอบเชอปางมากนะครับก็เลยตะเดนให้รูปเชอปางกับปิมมานะครับปิมไม่รู้ราคาค่างวดนะแต่ผมดีใจที่น้องให้ผมนะครับผมก็จะเก็บเอาไว้อย่างดีนะครับน่าจะเป็นเซตที่เชียร์บอลไทยนะครับผมก็ไม่ได้ตามไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับน่ารักเขียวขอบคุณมากนะครับและสุดท้ายคือปิมเนี่ยประมูลเคสคอมอันเก่าปิมเนี่ยขายออกไปในราคา 2,500 บาทแล้วปิมเนี่ยไปส่งให้ถึงมือเลยไปส่งให้ถึงหน้าบ้านก็ไปส่งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วน้องบอกว่าชอบปิมมากนะครับขอกอดกันเลยแบบเนี้ยแล้วน้องก็เลยให้โฟโต้เซตคือปิมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นยกเซตเลยก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากอยากให้เพื่อนๆดูโฟโต้เซตนั้นเมมเบอร์คือ Music BNK 48ครับผมโอ้โหน่ารักเชียวนะครับไม่ได้มีแค่รูปเดียวนะครับมียกเซตเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคอมเหรอผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยกเซตอ่ะนะครับมีแบบทั้งเซตของชุดนี้เลยอ่ะอันนี้เป็นชุดอะไรอ่ะเซตนี้เป็นของอะไรโชนิชิป่ะปิ๊บก็ไม่ชัวร์นะครับนี่นะรูปสุดท้ายเอามาขิงกันเลยนะครับไม่ต้องขอซื้อนะครับปิ๊บไม่ขายด้วยไม่รู้ว่าจะแพงหรือจะถูกปิ๊บไม่ขายนะก็จะเก็บไว้ขายที่ให้ของปิ๊บมาไม่ต้องกลัวว่าปิ๊บจะเอาไปขายแดกนะครับสบายใจได้น้องๆให้มาผมก็จะเก็บเอาไว้อย่างดีขอบคุณมากนะครับเจอกันอย่างที่ผมบอกเข้ามาทักเข้ามากอดจูบรูปคำดูดปากแลกลิ้นปิ้นตาอะไรได้ผมยินดีโอเคครับวันนี้ก็ทั้งหมดนะครับกับการรีวิวเปิดกล่องลิเวอร์นะครับก็เดี๋ยวสิ้นเดือนเดี๋ยวเรามาสุ่มโค้ดกันอีกทีนึงวันนี้ขอบมากถ้าท่านที่ชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ช่องและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปวิดีโอถัดไปฮะ